สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมปลูกอ้อยวันแรกนะครับก็ขุดหลุมแล้วก็ใช้ต้นกล้าหย่อนลงไปดินกลบนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำให้ความชุ่มชื้นนะครับเสร็จหนึ่งแถวแล้วเสร็จไปหนึ่งแถวแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าไปธนาคารไปทำธุระมาครับเพิ่งมาได้ทำตอนบ่ายสองเนี่ยปล่อยไปแล้วปล่อยน้ำไหลไปครับระยะห่างประมาณนะประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรไม่ต้องห่างมากกำลังดีใช้ได้อยู่ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับเดี๋ยวก็น้ำก็ไหลมาถึงฮะให้เขาติดก่อนจริงๆเขาติดมาแล้วแหละนะเพราะว่าผมเพาะต้นกล้าไงต้นกล้าที่ผมเพาะไว้เนี่ยน่าจะได้สัก3แถวนะน่าจะได้3 1 2 3น่าจะได้3แถวต้นกล้านะครับจริงแล้วอ่ะเมื่อวานนี้ลงคลิปนะว่าจะทำไอ้5แถวแล้วก็เว้น1แถวจริงๆแล้วผมจะทำแค่4แถวครับผมจะปลูกแค่4แถวก็คือ1 2นะครับ3ก็4นี้แล้วก็จะเว้นมาเลยเว้นห่างประมาณ2เมตรครับเว้นแล้วก็มาปลูกแถวนี้เลยเพราะนั้น4แถวแล้วก็เว้น1แถวก็จะห่าง2เมตรก็จะเว้นไปเรื่อยๆฮะปลูก4แถวแล้วก็เว้น2เมตรปลูก4แถวเว้น2เมตรไปเรื่อยๆจะให้มันเป็นแปลงที่โป่งโล่งนะโป่งโล่งแล้วก็ในระหว่างตรงกลางแปลงร่องเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตะไคร้หอมมาปลูกนะครับตะไคร้ไล่แมลงนะฮะตะไคร้หอมมาปลูกเป็นแนวกันล้อมรอบเลยเป็นกรอบกันไม้เราไว้นะครับแม่ออนนะแกใช้อ้อยไม่ใช่แกใช้ตะไคร้หอมนะทําสปาควายนะแกเลี้ยงควายสวยงามนะแล้วแมลงไม่รบกวนนะแมลงในไร่ของแกนะครับไม่รบกวนควายเพราะแกปลูกไว้ล้อมรอบคอควายแล้วก็เอาตะไคร้นะมาขยี้มันทำเป็นน้ำแบบน้ำสูนไผ่หอมๆอ่ะแล้วก็ขัดผิวควายอะไรเงี้ยแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนนะครับร้อนครับวันนี้ใช้ได้เลยตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามสามโมงกว่าแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเอ้ยชั่วโมงครึ่งผมได้แถวเดียวเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยมันร้อนเนี่ยฮะเนี่ยดูเดือนหงายนะเดือนหงายแบบเดือนหงายจัดเลยนะครับก็ไม่เดือนหงายคนก็จะหงายหลังอยู่ด้วยก็เดี๋ยวปล่อยน้ำนะครับนี่ปล่อยน้ำสร้างความชื้นแล้วผมก็จะปิดนะพอได้น้ำขังเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็ซึมลงไปฮะพอซึมลงไปมันก็จะเปียกชุ่มเปียกชื้นนะครับรักษาความชื้นอ้อยเราติดแน่นอนนะครับ 100% นะครับไม่มีเหี่ยวไม่มีตายนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขุดมาเนี่ยก็คือเป็นรากเป็นท่อนพันธุ์ที่ติดดินนะครับมีดินหุ้มอยู่นะไม่ได้ว่าเอามาแต่ต้นแล้วเอามาเสียบไม่ใช่นะครับเป็นดินติดมาด้วยเพราะนั้นรอด 100% นะครับจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วไงจากปลูกแปลงที่แล้วรอดบ้างตายบ้างเงี้ยผมก็เพาะชำกับดินเลยไม่ได้เพาะชำกับถุงละเพาะชำกับดินแล้วก็ตักมาใส่หลุมปักไปเลยนะครับน่าจะได้อีกสัก2แถวนะสำหรับพอไว้ส่วนแถวถัดไปนะจะเป็นท่อนพันธุ์นะครับจะเป็นท่อนพันธุ์ตอนนี้กำลังหมักอยู่รากเริ่มงอกแล้วหน่อเริ่มแตกก็จะเป็นท่อนพันธุ์วางตามหลุมตามร่องนั่นแหละนะครับเดี๋ยวช่วยให้น้ำมันระบายหนึ่งจริงไม่ต้องใช้ให้มันท่วมเยอะก็พอให้ความชุ่มชื้นพอให้มันให้ไหลไปตลอดแถวนะครับค่อยๆทำไปทีละแถวเสร็จไปทีละแถวแล้วก็พื้นที่กลางไร่นะผมก็จะเว้นด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะมีพื้นหนึ่ง4แถวเนี่ยครับ4แถวก็คือ1แปลงนะเพราะนั้นมันจะเป็น1แปลง1แปลง1แปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่า1แปลงหมายถึงว่าผมเว้นพื้นที่ด้านข้างด้วยใช่ไหมคราวนี้ผมเว้นพื้นที่ด้านหน้าและหลังด้วยนะครับก็คือตรงนี้นี่ก็คือนี่เห็นไหมตรงนี้ที่ผมไม่ปลูกเห็นไหม
นะจากเห็นไหมกล้องจากตรงนี้เห็นไหมยาวไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวต้นนั้นผมจะออกมันชิดไปผมจะเว้นให้มันห่างประมาณ3เมตรกว่านะครับเนี่ยเพราะนั้นพอเรามายืนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโป่งเป็นที่โล่งนะครับนี่เดี๋ยวมายืนฝั่งนี้ดีกว่าให้เห็นภาพนะครับเพราะนั้นนี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอ้อยไปยาวปื๊ดไปนู่นตรงนี้ก็จะโป่งโล่งตลอดแนวนะครับนี่ก็เป็นอ้อยยาวไปแล้วก็ปลูกสี่แถวเว้น2เมตรปลูกสี่แถวเว้น2เมตรก็คือเว้น1ร่องแหละนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นแปลงเป็นแปลงแยกกันนะครับมันจะไม่ติดกันพืชเหมือนไร่นู้นซึ่งแมลงถ้ามันได้เข้ามาแล้วนี่มันเป็นที่อยู่ชั้นดีนะครับมันติดกันพรึบไปหมดเลยจากประสบการณ์แปลงแรกเพราะนั้นแปลง2ต้องจัดการดีๆนะครับเป็นสาธิตฮะสาธิตวิธีการปลูกอ้อยอีกในความคิดของผมนะในความคิดในไอเดียที่ผมเอามาจากแปลงแรกนะเอาประสบการณ์จากแปลงแรกมาปลูกนะครับส่วนแปลงที่2นู่นแปลง2ตอนนี้เหมือนปลากระดี่ใต้น้ำกำลังโตนะครับนู่นทางจอนะครับแปลง2ไร่ก็กำลังได้น้ำกำลังยืดลำนะครับสูงตัวหัวไปแล้วก็5เดือนครึ่งนะ5เดือนครึ่งบางแนวบางโซนบางกอก็โหโตมากบางโซนที่ติดต้นยูคาป่ายูคาก็ไม่โตเลยเท่าหัวเขาก็มีนะครับเพราะนั้นอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ดินนะบริเวณตรงนั้นนะครับก็มีโตบ้างไม่โตบ้างปรับปรุงไปน่าจะผมจะเร่งให้ออกได้เดือนตุลานะแปลงนู้นน่ะนะเดือนนี้เดือนอะไรมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาไม่แน่นะอาจจะเป็นปลายตุลาหรือกลางตุลานะตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาคือได้แน่นอนนะครับแปลงนู้นพฤศจิกาคือได้แน่นอนนะครับก็มารับที่สวนได้นะครับสำหรับพ่อค้าหรือจะให้ไปส่งก็อาจจะมีค่าน้ำมันอะไรนิดหน่อยก็เดี๋ยวเขาดูอีกทีนึงนะครับว่ากันไปดูอ้อยดูสภาพอ้อยแล้วก่อนจะตั้งราคาเท่าไรดูอ้อยเจ้าของด้วยไม่ใช่เน่าแมงเจาะขี้เหร่ป้องสั้นมีตะข้อน้ำน้อยไปขายเขา5บาท ต้องดูเจ้าของด้วยดูตัวเราด้วยคุณภาพของสินค้าเราเหมาะกับราคาที่เราจะขายหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยากจะได้แต่ตังค์อันนี้ผมบอกตัวเองนะแต่แปลงนี้5บาทไม่น่าเกลียดครับแปลงนี้แปลงแรกผม5บาทไม่น่าเกลียดเลยบอกเลยนะครับเรื่องของสีและรสชาติแล้วก็ปริมาณน้ำที่ได้แล้วก็ความยาวของป้องนะครับใครซื้อไป5บาทไม่ได้ขี้โม้นะผมว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มนะครับแปลงนี้5บาทนะยามที่อ้อยขาดแคลนนะครับไม่ใช่ผมจะเป๊ะนะผมให้เกินอยู่แล้วมาตัดมาอะไรผมให้เกินอยู่แล้วนะครับไม่มีขาดนะมีแต่เกินไม่ต้องถามว่าแถมไหมมันแถมอยู่แล้วแถมในแต่ละมัดอย่างเช่นตัดมาสมมุติว่ามัดนี้15โล.9อย่างเงี้ย9ขีดก็ไม่นับก็ตัดเป็น15โลอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเกินไป16ก็จะคิด15อะไรเงี้ย16กว่าจะคิด15เลยตีไปเลขกลมๆอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นแถมทุกมัดเกินทุกมัดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแมงเจาะไปบ้างเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดสารเนาะแต่ก็จะคัดลำนะแต่ก็จะคัดลำลำไหนแมงผมก็จะเก็บไว้คัดเองดีกว่าไม่ต้องให้ไปเพื่อนๆไปคัดมันจะเสียเวลาเพราะว่าผมเวลาโดนอ้อยแมงแล้วมันเสียเวลาครับเสียเวลาเราในการโหกว่าเราจะไปคัดไปกว่าเราจะปอกจะขูดไปคัดโอ้มันใช้เวลานะครับเพราะนั้นถ้าเจอแมงอีกต้องทาอีกไหนจะเจอปัญหาข้อแดงอีกอย่างเงี้ยแต่ผมรับประกันนะผมรับประกันเลยสวนผมหมดปัญหาข้อแดงเร็วนะครับเพราะว่าผมลอกกลับเขาได้ปรับตัวโดนแสงตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะนั้นอยู่ได้หลายวันนะครับเกิน1สัปดาห์ไม่มีข้อแดงเด็ดขาดนะครับไม่มีข้อแดงไม่เหมือนอ้อยที่ผมเคยมา4วันเอ้ยไม่ใช่3คืนเข้าวันที่4เฮ้ยไม่ข้อแดงโอ้โหเสียหายเยอะเลยก็คือต้องสั่งไปในภายในไม่ใช่ภายในก็คือต้องสั่ง300โลเขาถึงมาส่งถ้าไม่สั่ง300โลเขาไม่มาไม่คุ้มค่าน้ำมันถูกไหมเพราะนั้นมันกดดันตัวเราฮะถ้าเราขายไม่หมดขายไม่ทันขายไปได้200โลอย่างเงี้ยอ่ะ3วันมันต้องขายดีจริงๆนะ300โลถูกไหม3วันอย่างเงี้ยใครจะไปขายทันถูกไหมเราด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้คนไม่ออกจากบ้านคนจับจ่ายใช้สอยกันลำบากเนี่ยมันก็ยังไง
มันระบายอ้อยออกไม่ทันมันอ้อยเสียผมเสียหลายครั้งมากเลยผมระบายอ้อยไม่ทันยิ่งชุดสุดท้ายที่เจอโควิดรอบ3ผมทิ้งอ้อยไปเกินครึ่งนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้สั่งอ้อยมาแล้วแต่พอโควิดรอบ3มาตลาดปิดก็คือจบเลยขาดทุนยับเยินนะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ลุยสวนอย่างเดียวเลยลุยสวนลุยแปลงลุยงานสวนชาวเป็นชาวไร่เต็มตัวนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาเต็มตัวเลยตอนนี้หน้าดำปีนะครับก็ตามสไตล์ครับชาวไร่ชาวนาโอ้แดดบดน้ำวันนี้มาไหลไม่แรงน้ำวันนี้ไหลไม่แรงเพราะว่าอะไรดูแดดเปรี้ยงก็มีล่ะสักพักก็เอาละมันจะเป็นอย่างนั้นแรงบ้างแดดบดบ้างก็สลับกันไปเพราะนั้นค่อนข้างช้าโอเคครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วกันเดี๋ยวผมไปช่วยให้น้ำมันไหลไปให้สุดแปลงให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวก็จะได้เตรียมร่องตัดถัดไปสำหรับปลูกต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวโทรศัพท์ไปวางไว้ที่รถก่อนโอเคครับหวังว่าคงเป็นแนวทางนะครับคงเป็นแนวทางในการปลูกอ้อยนะครับไม่คือผมทำแบบนี้เพราะว่ามันเหมาะกับผมเหมาะกับผมเนื่องจากว่าผมสะดวกแบบนี้การปลูกอ้อยวิธีปลูกอ้อยที่ดีที่สุดก็คือปลูกให้เหมาะกับพื้นที่และสะดวกตัวผู้ดูแลนะครับคือสะดวกคนทำนะครับเอาให้สะดวกเราที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเถียงกับแม่ยายดีกว่าผมว่าผมได้เถียงแน่